ถววาดรูปด้วยนะมันจะออกมากัดเปล่ามาแกะฟัดเลอร์กันค่ะมี3ตัวตัวนี้คือของ Ninja Turtle เป็นคอลแลบกับฟัดเลอร์สตัวนี้ชื่อ Raphael แล้วเราได้ตัวนี้มา4แบบแต่พอดีเอมมี่ซื้อตัวนี้เพราะตัวนี้หนักสุดจับมีแล้วสะสมเพิ่มเปล่าเอมมี่อยากมีทับกองทับแคร์แบร์ของมี100ตัวแล้วจะมีตัวนี้100ตัวในบ้านมันน่ารักแล้วตรงนี้เขาก็เขียนคาวบังก้าคาวบังก้าคือคำของอะไรเป็นคำแบบเอ้าเธอดูการ์ตูนยังไงเนี่ยไม่รู้คาวบังก้าไม่เคยดูนะอ้าวแล้วมาถึงชอบทำไมถึงอินซื้อแต่มีพวกหนังดิสนีย์ทั้งหมดแล้วจบทั้งหมดเดี๋ยวตอนนี้มันคือนิคโคลเดียนไหมไม่ดิสนีย์เอ็มมี่ไม่ได้ดูนิคโคลเดียนตอนมีเด็กตัวนี้คือฟาโกลมันสามารถซ้อนแสงได้ในมืดแต่ต้องมืดมากเลยนะไม่ใช่แบบมืดนิดเดียวแล้วทุกตัวจะมีชื่อเครื่องไหนเวลาเปิดแล้วส่วนตัวนี้เขามีเรียกว่าอะไรกอกนอกอกนอกอกนอคืออะไรจริงนะแล้วมันมีบานาน่าด้วยเป็นลายบานาน่าเหรอย่าบานาน่าคืออะไรภาษาไทยกล้วยกล้วยกล้วยแต่ไม่ชอบตัวนี้ที่สุดต้องดูก่อนชอบตัวนี้ที่สุดเหรอใช่ตัวนี้น่ารักรอตัวนี้ดูแฮปปี้เดี๋ยวเปิดตัวนี้กันก่อนค่ะมีตัวนี้คือเดอะดาร์กด้วยเหรอนี่อะไรอึเขาเหรอไม่แข็งแล้วไอ้ขวดข้างๆนี่อะไรอ่ะเอมิเฟียค่ะไม่ทำเอสมาเปิดหรอเอาที่คาดผมไหมค่อยเชิญชวนก็คือเปิดตรงนี้ชอบซ้ำนี่พูดตัวปัญหาใช่ไหมใช่เขียน Ninja Turtle ตรงข้างหลังด้วยตอนนี้ตัวตลกสุดเนี่ยแต่มันมีดีเทลเยอะมากเลยนะว้าวฟันขี่ซี่อันเนี้ยเจ็ดซี่มีฟันเจ็ดซี่ตัวอื่นไม่ได้มีอ้าวไม่มีฟันล่างก็เคี้ยวอาหารยังไงครับแล้วจะมีฟันเพื่ออะไรกัดคนกัดคนกัดอุ้ยมีปุ่มไม่เขาทำก้นก้นเหรอเป็นก้นเป็นก้นเขาตลกดีฮะนี่กระดองเขากินกลองดูเหม็นมากกว่ามันกินเหมือนดูจากสภาพน่าจะเหม็นมากกว่าไม่บุลลี่สีส้มแล้วรู้ไหมว่านินจาเทอร์เทิลอ่ะเขากินพิซซ่าเป็นอาหารว้าวรู้ปะไม่เคยได้ดูเลยแต่แปลกเธออยากได้ตัวนี้ทั้งเธอไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้ดูกวนดูกวนเฮ้ผมคือเพราะมันกวนอย่างเดียวใช่โอเคมาเปิดกันตัวอะไรตัวเก่งๆตรงนี้เขาบอกว่า open with caution เขาให้ warning แต่มันไม่เข้าใจทำไมเขาบอกว่ามันจะออกมากัดเปล่าอุ้ยตรงหน้าตาเขาน่ากลัวเลยหน้าตาดูแฮปปี้นะมันก็มีฟันล่างตัวนี้มีฟันล่างมีฟันกี่ซี่มีฟันล่างด้วยเหรอมีฟันล่างแปดซี่นั่นมันจุกกันแล้วไม่ได้ขัดตาเขาไม่ดีเทลเท่าตัวนั้นแต่นี่ตาเขามันจะปิดมากกว่าคุณคิดนะง่วงนอนพี่มีตอนเช้าฟันนี่อังกฤษมอนสเตอร์อันนี้โคกับเรื่องอะไรบัคกี้ฟัดเลอร์เอดิชั่นลายกล้วยด้วยลายกล้วยหรือแน่นไปเลยเขาหยิบติดอ๋อถอดได้ถอดได้เหรอถอดมาใส่ให้คนนี้ได้ไหมเฮ้ยเราไม่มีอ่ะขอได้ไหมถอดมาให้เราหน่อยอุ้ยได้ด้วยครับขอบคุณอุ้ยฟันเขากระแทกพื้นอ่ะจะเจ็บไหมอ่ะตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยมีฟันใส่ได้ไหมให้เขาใส่หน่อย
มันเขาหอมกว่าเท่ากันอะมีใครอ้วนกว่าหอมกว่าไหมไม่มีอ๋อใส่ได้เหรอใส่ได้ไม่ได้อ้วนกว่าหอมกว่าเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาไม่หูนั่งง่วงนอนมากอะเอ้ามันก็ใส่ไม่ได้สรุปใส่ได้แต่ใส่ได้ที่จะใส่ขึ้นมาทอดมาเห็ดตัวต่อไปก็คือตัวที่กลัวจะดักได้แล้วตรงข้างหลังก็มีดีเทลวาดรูปเลยนะเขาเขียนว่า expose this monster to light and watch it glow in the dark มันคือยังไงกลัวจะดักคือก็คือมันจะมีแสงออกมาจากตุ๊กตาตรงฟันกับตาสุดป่ะในแก๊งสามตัวน่ารักสุดเหรอไอ้พูดยังสวยว้าวว่ายังสวยเลยฮะฮะพูดไปใครน่ารักสุดถอยดูมันจะมองแปลกเฮ้ยเฮ้ยมันเก่งแล้วอ่ะมันเก่งแล้วต้องร่วงมันเก่งใส่เก่งแล้วก่อนเอาเก่งมาอีกแต่งตัวเหมือนเก่งไหมล่ะแต่ตัวนี้จะไม่มีป่ะตัวนี้ก็ไม่มีอ้าววายวายวายคนไม่แต่งไม่ใส่กางเกงเรามีกระดองแต่เรามีกระดองไงเรามีกระดองไหมตรงฮะเนี่ยกระดองเต่าเนี่ยฮะเรามีกระดองเต่าถูกมั้งโอเคใส่ได้แล้วใส่แน่นหรือเปล่าเพราะแสดงว่าไซส์มันก็เฉพาะตัวหรือเปล่าเพราะว่าใส่ตัวเมื่อกี้มันใส่ตัวอื่นแต่ไม่มีอยากให้ขนมันหลุดโกรธไม่อยากให้เราบอกมาไม่อยากไม่อยากให้เราก็บอกไม่อยากให้ฟันมันหย่อนตัวกระแทกพื้นหมดแล้วนะไอตัวนี้หย่อนสุดดูดิฟันหย่อนแบบหมอฟันเข้าด่วนครับหย่อนแบบว่าหย่อนเกินหย่อนอ่ะแบบยื่นออกมาเลยอ่ะฟันยิงแบบงุ้มเข้าบ้างไอเนี้ยคืองัดออกเลยพิซซ่าเยอะเกินExpose this monster to light and watch it glow in the dark. ใช่แล้วตัวนี้ก็บอกว่า smoking. ตัวนี้ดูน่าจะเกเรมากเกเรมากยังไม่ทำการ์ตูนหายตัวหลายตัวเราใช้หวีช่วยมันแทงก็ได้เหรอไม่ ASMR หน่อยเหรอจะเปิดออกมาแล้วเฮ้ยตัวนี้เห็นแล้วอึ้งอ่ะมันน่ารักอ่ะแต่มันไม่มีอิสเซสซอรี่อะไรเลยนี่ไม่มีมันน่ารักอย่างเดียวใช่ไหมใช่หล่อแล้วก็ยื่นไอเนี้ยยื่นอย่างเดียวหมอฟันเข้าด่วนเลยครับแต่ตัวนี้คือพิเศษคือยังไงก็คือเกินตาแกต้องมืดแบบไฟดับอ่ะว้าวว้าวโชว์นี่ตัวนี้โอ้ยมันก็หลอนประมาณนี้เหรอเอามาโชว์น่ารักครับแต่ก็น่ารักอยู่ตัวนี้ไม่น่ากลัวไม่เหมือนตัวนี้ไม่น่ากลัวตัวนี้น่ากลัวกว่าส่วนตัวอื่นก็อุ้ยถ้ามันมืดมากแล้วแบบไฟดับแล้วมันยังแบบมืดข้างนอกด้วยอ่ะชอบใครมากสุดตัวนี้ทำไมอ่ะมันกวนอ่ะมันดูขี้แกงไปแกงเพื่อนเหรอไปแซวใช่ไหมแบบแอบใส่ล็อกเกอร์แอบใส่ล็อกเกอร์หายดิเลยบอกอยากได้พอดีทำไงอ่ะแต่เพื่อนบอกว่าเขาน่าเกลียดหรอยังไงอ่ะน่าเกลียดไงคนมันน่าเกลียดไหมครับไม่สามตัวนี้ใครน่าเกลียดสุดแล้วพอๆกันอ่ะอะไรอ่ะพอๆกันให้ผิวแข็งแรงนี่คือใช้ต่อเนื่องแล้วแต่งหน้าได้ตลอดเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ได้เลยเหรอได้เขาบอกว่าอะไรบ้าง Yeah Heal Protect and Bright จบแล้วไปๆแล้วชอบตัวไหนมากสุดก่อนครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ด้วยนะคะ